กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองมีคตินิยมในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุอยู่ในพระสถูปเจดีย์หรือพระปางถึงแม้สมัยอยุธยาตอนต้นจะไม่ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามวิจิตรแต่ร่องรอยของภาพเขียนที่พบก็แสดงถึงความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนดังที่คูหาปรางวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรีปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าที่เสด็จมาตรัสรู้บนโลกและพุทธประวัติเขียนด้วยสีที่มีวรรณะเป็นสีเอกรงค์กล่าวคือสีดินเหลืองสีแดงและสีดำประกอบเป็นโครงสีอย่างง่ายๆกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย